ครับสวัสดีครับผมเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะหัดเลี้ยงไส้เดือนนะก็เริ่มเลี้ยงมันวันที่23กุมภาพันธ์นี้เป็นชุดทดลองนะครับจากที่เราสั่งซื้อนะครับในเพจนะครับก็ตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์มาวันนี้วันที่12มีนานะครับก็ประมาณ18วันนะครับก็สังเกตว่าเป็นปุ๋ยนะครับมูลไส้เดือนนะครับแล้วข้างล่างนะครับก็แฉะพอตัวนะวันนี้ผมจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าสั่งเบดดิ้งเข้ามาด้วยนะครับเราลองมาดูดิมีไส้เดือนไหมนี่ฮะมีนะครับก็ใช้ได้นะครับนี้ไส้เดือนนี้ก็หัน AF นะครับโอเคดูอีกกระบะหนึ่งนะนี่ฮะโอเคนะครับโอ้ตัวสวยๆใหญ่ๆเลยนะครับครับวันนี้ผมจะไม่ได้เอาปุ๋ยมันนะครับก็จะเลี้ยงต่อเลยเพื่อให้มันแพร่พันธุ์เนาะโอเคครับก็นี่โอเคนี่ผมก็สั่งจากเพจมานะจะลองดูนะครับนี่กิโลหนึ่งนะครับโอเคผมจะเทนะครับกระบะเมื่อกี้นะครับลงไปเลยนะครับนี่ฮะโหเยอะเลยครับเยอะมากตัวใหญ่มากครับเนี่ยนะครับก็ลองศึกษาตาม YouTube เนี่ยฮะผมก็จะลองดูนะครับคือคนไหนสนใจก็เริ่มมือใหม่กับผมนะฮะนี่ฮะผมก็มือใหม่ลองดูสิครับจะได้เหมือนเขาไหมครับครับเดี๋ยวอีกสัก5นาทีเจอกันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันจะมุดไหมนะครับครับก็พอดีเมื่อกี้เห็นว่ามันแน่นนะครับเราก็เอาแยกออกมาเป็น2เนาะโอเคครับก็ถือว่าตัวใหญ่พอควรนะครับในการเลี้ยงมาเกือบ20วันนะครับอีกสักพักมันก็คงจะมุดนะครับกันไปหมดทางนี้จะเป็นเบดดิ้งใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นตัวเก่าที่อยู่ในกระบะเมื่อกี้นะที่อย่างนี้นะครับที่ผมเทออกมานะครับโอเคครับวันนี้วันที่12มีนานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็จะให้พวกเราได้ดูกันนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันฮะก็นี่ก็เป็นชุดทดลองนะครับซื้อจากทางเพจเขาอ่ะนะครับโอเคครับสวัสดีครับ